ครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับเป็นข่าวดีจากกระทรวงแรงงานนะครับกระทรวงแรงงานเขาได้ออกมาตรการเป็นของขวัญปีใหม่สำหรับพี่น้องประชาชนในปี2564ใน5มาตรการหรือ5โครงการด้วยกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดในเรื่องนี้นะครับครับเมื่อวันที่22ธันวาคม2563คณะรัฐมนตรีเขามีมติรับทราบของขวัญปีใหม่จากกระทรวงแรงงานประจำปี64ตามที่กระทรวงแรงงานได้เสนอนะครับโครงการแรกก็คือกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้านนะครับลดอัตราเบี้ยเงินกู้หรือค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินของกองทุนเพื่อรับงานไปทำที่บ้านร้อยละ0ต่อปีในงวดที่1ถึง12และงวดที่13เป็นต้นไปจนสิ้นสุดสัญญาคิดอัตราร้อยละ3ต่อปีโดยผู้รับงานไปทำที่บ้านรายบุคคลยื่นคำขอกู้ไม่เกิน 50,000 บาทต่อรายรายกลุ่มบุคคลกู้ไม่เกิน 300,000 บาทกำหนดระยะเวลายื่นคำขอกู้ตั้งแต่1ตุลาคม63ถึง31สิงหาคม64และทำสัญญากับกรมการจัดหางานให้เสร็จสิ้นภายในวันที่30กันยายน64นะครับตรงนี้คุณผู้ชมสามารถติดต่อรายละเอียดได้ที่กรมการจัดหางานนะครับมาตรการที่2เนี่ยการลดอัตราเงินสมทบให้กับนายจ้างและผู้ประกันตนโดยนำส่งในอัตราจากเดิมฝ่ายละร้อยละ5เป็นฝ่ายละร้อยละ3ของค่าจ้างเป็นระยะเวลา3เดือนเพื่อเป็นการช่วยเหลือนายจ้างนะครับต่อมามาตรการที่3เนี่ยการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานผ่านระบบออนไลน์ฟรีพร้อมกันทั่วประเทศโดยหลักสูตรที่เปิดฝึกทักษะฝีมือก็ได้แก่การเขียนโปรแกรมประมวลผลภาพและเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ AI การออกแบบและการตกแต่งภาพด้วยโปรแกรม Photoshopและประยุกต์ใช้ Excel Advanced การบริหารสินค้าคงคลังการประยุกต์ใช้งาน Internet of Things IoT สำหรับการเกษตรเทคนิคการใช้ Excel Advanced เพื่อจัดการฐานข้อมูลการสร้างช่อง YouTube for Marketing การขายสินค้าออนไลน์การเขียนคอนเทนต์เพื่อเพิ่มยอดขายและการสร้างอินโฟกราฟิกเพื่อนำเสนองานอย่างมืออาชีพโดยฝึกอบรมผ่านระบบออนไลน์ฟรีนะครับต่อมาในมาตรการที่4เนี่ยการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยอาชีวะอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเพื่อให้การบริหารจัดการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการมีประสิทธิภาพการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยจากการทำงานลดลงหรือไม่เกิดขึ้นโดยประสานหน่วยงานฝึกอบรมด้านความปลอดภัยในการทำงานซึ่งได้รับใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเพื่อจัดฝึกอบรมหลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานให้แก่กลุ่มเป้าหมายนายจ้างลูกจ้างโดยไม่เรียกเก็บค่าบริการในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนกุมภาพันธ์64ต่อมาในมาตรการที่5นะครับเป็นการเพิ่มสิทธิประโยชน์กรณีสงเคราะห์บุตรคลอดบุตรสำหรับผู้ประกันตนนะครับในวงเล็บ1เนี่ยการเพิ่มสิทธิประโยชน์กรณีสงเคราะห์บุตรจากเดิมเหมาจ่ายในอัตรา600บาทต่อเดือนต่อบุตร1คนเป็นเหมาจ่ายในอัตรา800บาทต่อเดือนต่อบุตร1คนวงเล็บ2การเพิ่มสิทธิกรณีคลอดบุตรและฝากครรภ์นะครับค่าคลอดบุตรเหมาจ่ายเดิมอัตรา 13,000 บาทต่อครั้งเป็นเหมาจ่ายในอัตรา 15,000 บาทต่อครั้งค่าฝากครรภ์จากเดิม3ครั้งในอัตรา 1,000 บาทเป็นจำนวน5ครั้งในอัตรา 1,500 บาทโดยมีผลใช้ตั้งแต่วันที่1มกราคม64ครับและนี่ก็คือใน5มาตรการของกระทรวงแรงงานนะครับซึ่งเขาจัดให้เป็นของขวัญปีใหม่สำหรับประชาชนประจำปี2564นี้นะครับครับเดี๋ยวเรามาติดตามข้อมูลข่าวสารและเรียนรู้สาระดีๆในคลิปหน้าสำหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ